สวัสดีเด็กๆทุกคนทั้งตาตั้มกับน้องใบเฟิร์นอ้าวเข้ามาใกล้ๆสิมาวันนี้มาเที่ยวบ้านปู่นะมาเที่ยวบ้านปู่ทั้งทีปู่จะให้อะไรเป็นของขวัญดีนะนึกดูก่อนสิให้อะไรดีนะไม่ต้องให้อะไรหรอกปู่แค่ปู่แข็งแรงตั้มก็ดีใจแล้วให้ปู่เล่านิทานดีกว่าหนูอยากฟังนิทานนะปู่อ๋อจะให้ปู่เล่านิทานเหรอได้สิเอ๊จะเล่านิทานเรื่องอะไรดีนะเอานิทานเรื่องอะไรดีเนาะนึกก่อนนึกออกแล้วนิทานอีสปดีกว่าเอาไหมนิทานอีสปเนี่ยเป็นเรื่องราวสนุกที่เล่ากันมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยแล้วก็มีสาระมีคติเตือนใจด้วยนะคติเตือนใจเป็นยังไงคะคุณปู่คติเตือนใจเหรอคติเตือนใจก็คือเป็นแบบอย่างให้เรารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนควรทำแล้วก็สิ่งไหนไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะสิลูกปูเล่าเลยดีกว่าใบเฟิร์นไม่ต้องถามแล้วยิ่งถามเรื่องก็ยิ่งยาวตั้มอยากฟังนิทานแล้วปูพี่ตั้มไม่เข้าใจเราต้องถามในสิ่งที่เราไม่รู้เราจะได้ฉลาดยังไงล่ะเอาละปูจะเล่าเลยกันแล้วกันเป็นเรื่องราวของพวกสัตว์จะดีกว่านะรับรองว่าไม่ใช่ไอ้แมงมุมหรือสไปเดอร์แมนหรืออุลตร้าแมนอย่างนั้นปู่เล่าไม่เป็นแต่เรื่องแรกที่ปู่จะเล่าเนี่ยรับรองว่าตาตั้มกับน้องใบเฟิร์นต้องชอบแน่เลยเอาเลยปู่ตั้มอยากฟังเรื่องกระต่ายกับเต่าไงล่ะนานมาแล้วยังมีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งมันวิ่งเล่นอยู่ในป่าตามลำพังเจ้ากระต่ายตัวเนี้ยมันมีนิสัยชอบคุยโวโอ้อวดแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งนะขณะที่มันวิ่งเล่นอยู่เนี่ยมันวิ่งมาพบกับเต่าตัวหนึ่งโดยบังเอิญเลยมันพยายามสังเกตและสำรวจเจ้าเต่าตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะในระหว่างที่เจ้าเต่ากำลังคลานน่ะและมันก็พูดจาดูถูกเจ้าเต่าว่าเจ้าเต่าเอ้ยเจ้าเนี่ยตัวก็ป้อมขาก็สั้นคลานก็ช้าจะทำอะไรจะไปทันคนอื่นได้ยังไงเล่าเจ้าเต่าหันมามองกวับทันทีเลยในใจมันฉุนกึกว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยนิสัยไม่ดีฉะไหนมาวิจารณ์มันทั้งที่มีรู้จักมันดีพอมันจึงพูดสวนทันควันว่าเอาสิเจ้ากระต่ายถึงข้าจะขาสั้นตัวเตี้ยแต่รับรองว่าข้าไม่ยอมให้ใครมาพูดจาดูถูกข้าได้เด็ดขาดเจ้ามีอะไรดีกว่าข้าตรงไหนลองว่ามาสิเจ้ากระต่ายหัวล็อกกากด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบดูถูกผู้อื่นมันจึงพูดท้าเจ้าเต่าทันทีงั้นเรามาวิ่งแข่งกันไหมล่ะเจ้าเต่าขาสั้นข้าจะต่อให้เจ้าวิ่งไปก่อนแล้วเจ้าจะรู้ว่าคำพูดของข้าเป็นจริงไม่ได้พูดดูถูกใครทั้งสิ้นเจ้าเต่ารับคำท้าทันทีด้วยความที่มันโกรธเพราะมันถูกสบประมาทอย่างแรงทั้งที่มันก็รู้ว่าชัยชนะนั้นอยู่ไกลจากความจริงมากแต่มันก็ไม่ยอมให้ใครพูดจาลูบคมมันได้มันจึงตกลงแข่งขันกันเจ้ากระต่ายก็วิ่งแซงเจ้าเต่าไปไกลลิบวิ่งออกไปไกลส่วนเจ้าเต่าค่อยๆคานต้วมเตี้ยมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยด้วยความอดทนเจ้ากระต่ายเห็นว่าตัวเองมาไกลกว่าเจ้าเต่ามากจึงนั่งพักที่ใต้ต้นไม้และระหว่างที่มันนั่งพักลมเย็นๆมันก็เผลอหลับไปและก็ในระหว่างที่มันหลับไปนั่นแหละเจ้าเต่าค่อยๆคลานเข้ามาคลานมาจนมาถึงที่กระต่ายหลับแล้วมันก็คลานแซงเจ้ากระต่ายไปทันทีโดยที่เจ้ากระต่ายยังหลับอยู่มันคลานแซงไปจนถึงเส้นชัยเลยเจ้ากระต่ายตื่นมาตกใจรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยก่อนเจ้าเต่า
แต่มันก็สายไปเสียแล้วลูกเอ้ยเจ้ากระต่ายเนี่ยอายเสียจนไม่รู้จะพูดยังไงส่วนเจ้าเต่านี่นะมันก็ยิ้มเยาะด้วยความมีชัยโหโปขนาดเจ้ากระต่ายวิ่งแซงไปตั้งไกลแล้วเต่ามันคานช้าอย่างนั้นแล้วทำไมถึงคานไปชนะเจ้ากระต่ายได้ล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิปูเหลือเชื่อจริงๆเลยทุกอย่างในโลกเนี้ยเป็นไปได้หมดแล้วลูกเอ้ยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและนิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าความประมาทคือต้นเหตุของความพ่ายแพ้แม้คู่ต่อสู้จะอ่อนแอกว่าก็ตามทีนะเนี่ยปูปูแล้วเจ้ากระต่ายมีนิสัยแบบนี้ทุกตัวหรือเปล่าป้าเปล่านิทานเนี่ยเขาสมมุติเอาไว้อย่างนั้นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นพวกเราจงจำไว้ทุกคนนะจำไว้เป็นคติเตือนใจสอนตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความอดทนและความไม่ประมาท